คุณผู้ชมคะมีความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะสุทีวันทวีสินผู้ชื่อนี้อาจจะไม่คุ้นใบเตยน,นักเราลูกทุ่งชื่อดังที่ตกเป็นจำเลยในคดี Forex กทีดีนะคะ หลังจากที่ทางครอบครัวเองยื่นหลักทรัพย์ต่อศาลในการประกันตัวไปวันนี้ศาลนัดมาฟังคำไตส่สวนนะคะแล้วก็สุดท้ายได้รับการประกันตัวไปด้วยวงเงิน5ล้านบาทโดยในวันนี้ศาลอาญาเบิกตัวนางสาวสุทีวันกุลชรหรือทวีสินหรือว่าใบเตยค่ะนักร้องลูกทุ่งชื่อดังใบเตยพร้อมกับสามีก็คือดีเจแมนตกเป็นจำเลยในคดีแชร์ลูกโซ่ f o r e ็ 3D รดีนะคะมี3ข้อหาคือกู้ยืมเงินเพื่อช่อโกงช่อโกงประชาชนและความผิดตามพรบคอม19 ตุลาคมที่ผ่านมาคุณชาญวิทย์หรือว่าคุณลุกน้องชายพร้อมกับทนายความค่ะยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสด5ล้านบาทเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งวันนี้ตอนเช้าสารอาญาสั่งเบิกตัวจำเลยก็คือใบเตยมารับฟังการไต่สวนนะคะโดยใช้เวลาการไต่สวนประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็มีคำสั่ง ปล่อยตัวใบเตยโดยตีราคาประกัน5ล้านบาทแต่เงื่อนไขคือให้ใส่กำไรข้อเท้า EM พร้อมกับมีเงื่อนไขเพิ่มคือห้ามเดินทางออกนอกประเทศยกเว้นว่าจะได้รับอนุญาตจากศาลและให้มารายงานตัวตามที่ศาลกำหนด มีรายงานเข้ามานะคะว่าทันทีที่ใบเตยทราบคําสั่งศาลยกมือไหว้ขอบคุณผู้พิพากษาค่ะแล้วก็อยู่ในอาการดีใจกอดกับคนในครอบครัวที่มาให้กําลังใจแต่ว่าการปล่อยตัวคาดว่าจะมีช่วงเย็นนะคะเพราะว่าตามขั้นตอนก็คือพอเสร็จสิ้นจากในห้องพิจารณาคดีแล้วก็ต้องส่งตัวใบเตยกลับไปที่ทันทสถานหญิงกลางก่อนหลังจากนั้นถึงจะปล่อยตัวออกมาตามขั้นตอนอีกทีหนึ่งในช่วงเย็นสุวรรณดีเจแมน Man, ผู้เป็นสามีคะ่ะเบื้องต้นทางครอบครัวให้ข้อมูลนะคะว่า เขาลองยื่นตามความจําเป็นก่อนเพราะว่าใบเตยมีลูกก็คือยื่นประกันตัวใบเตยก่อนลองยื่นไปดูก่อนแล้วหลังจากนั้นพอเสร็จสิ้นขั้นตอนในส่วนของใบเตยแล้วก็ค่อยไปช่วยเหลือยื่นเรื่องการประกันตัวให้กับดีเจแมต่อไปส่วนจะได้ประกันตัวไหม,มในส่วนดีเจแมก็ขึ้นอยู่กับศาลพิจารณาอ,อ,อีกเช่นเดียวกันค่ะอ๋อวงเงินประกันหล้านนะฮะนี่แล้วก็กว่า 6เดือนนะฮะครึ่งปีที่ไปเตยเนี่ย <c oughs> อยู่ในเรือนจำได้รับพิสรภาพชั่วคราวครับ